เพราะความจงบังคับจิตใจจากเชียงหายไปขายตัวอยู่สวนปูที่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรความเชื่อขานิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำงานดูข้าวยังพอได้ผ่านชีวิตมาถึงชมโลกสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนเพื่อเก็บเงินส่งผ่านไทยของตัวเองถึงใครใครต้องเกลียดเหยียดหยามตัวเธอเพียงรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงิน